ครับเป็นรถที่แม็กเก่านะครับเป็นโฉมปี2010ตัวไทเทเนียมนะครับอันดับแรกเลยโปรเจกต์คันนี้เราต้องการให้รถคันนี้ออกมาเป็นในลักษณะที่แบบว่าดูโดดเด่นไม่เหมือนใครแล้วก็ให้ดูแบบมีความหรูหราลงตัวไปในตัวนะครับคือคอนเซ็ปต์ของทางร้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณว่าเรียบหรูดูแพงรถคันนี้เริ่มต้นด้วยการทำเป็นสีบอลแลมโบกินี่ก่อนนะครับซึ่งรถคันนี้ต้องการให้มันเป็นออกแนวแบบสตรีทแดกนะครับสตรีทแดกก็คือเป็นรถแดกทรงรถแดกแต่สามารถขับในท้องถนนได้ทั่วไปก็เลยจัดการซื้อนะครับซื้อล้อเวลข้างหลังเนี่ยเป็นอัลต้าวันนะครับกว้าง10นิ้วนะฮะขอบ15แล้วก็รัดด้วยยางโพลสตรีทของฮูซิเออร์นะครับส่วนยางหน้าก็เป็นโพลสตรีทของฮูซิเออร์เหมือนกันล้อหน้าเป็นเวลรุ่น V Series 3นิ้วครึ่งนะครับขอบ15ฮะแล้วเราก็จัดทรงทำการโหลดบิวซุ้มใหม่ทำใหม่เปลี่ยนเทาเพื่อให้ล้อมันหุบไม่ให้มันหักดูให้มันเนียนตาที่สุดก็เลยจัดการโหลดเตี้ยเลยคือเป็นสเปคของทางลักกี้ครับภายนอกเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีคาร์บอนนะครับเป็นประตูคาร์บอน1คู่ก็คือคู่หน้านะครับแล้วก็ฝากระโปรงนะครับภายในห้องเครื่องคือคันนี้ก็จะเป็นเน้นของคัสตอมเหมือนกันนะครับก็จะมีฝา CNC นะครับเฮดเดอร์เป็นงานสร้างจากบังมอนเรซิ่งส่วนเทอร์โบคันนี้จะเป็นแบบอนุกรมนะครับแบบอนุกรมก็คือลูกแรกเราจะใช้เป็นเทอร์โบของ F5V ส่วนลูกที่2เราจะใช้เป็นเทอร์โบของ06ฝาหน้าเป็นของเทอร์โบเนติกนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ทั่วไปตามรถแข่งต่างประเทศนะครับก็เลยชอบตัวนี้ก็เลยนำเข้ามาอะแดปต์ใส่รถคันนี้นะครับแล้วก็ส่วนท่ออินเตอร์เนี่ยเป็นไทเทเนียมนะครับของพี่เม้งนะครับการวางอินเตอร์นะครับตัวนี้จะเป็นอินเตอร์แบบนอนก็จะมีเวสเกตเป็นของเทอร์โบสมาร์ทนะครับขนาด45มิลท่อเป็นอลูมิเนียมนะครับท่อไอเสียท่อเวสเกตเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดนะครับส่วนด้านนอกนะครับถ้าเรามองขึ้นไปบนหลังกระบะเนี่ยเราก็จะทำการทำแผ่นรองหม้อน้ำแล้วก็ที่ยืดแบตเตอรี่นะครับหม้อน้ำคันนี้ก็เอาไว้ข้างหลังนะครับเพื่อมุมมองที่กว้างขึ้นของห้องเครื่องนะครับเราก็เลยย้ายหม้อน้ำเนี่ยมาไว้ด้านหลังภายในห้องโดยสารนะครับภายในห้องโดยสารก็มีเบาะนะครับ RSM นะครับของ Ricolo ตัวนี้ก็น่าจะเป็นกระบะคันแรกครับที่ใส่เบาะคู่นี้ในประเทศไทยนะครับแล้วข้างในก็จะมีถังน็อตนะครับที่เป็นคาร์บอนอยู่2ถังนะครับสำหรับฉีดโชว์แล้วก็ฉีดเข้าเครื่องส่วนพวงมาลัยชุดพวงมาลัยก็จะเป็นคอพับเวิร์กเบลนะครับแล้วก็เป็นพวงมาลัยก้านยกของ Vortex นะครับที่พวงมาลัยก็จะมีปุ่มสวิตช์ในตัดนะครับของแจ็ค2ตัวนะครับเอาไว้ฉีดในตัดนะครับแล้วก็จะมีแผงไฟโมโลโซ่นะครับเอาไว้ควบคุมระบบไฟทั้งหมดนะครับส่วนหน้าปัดทำการดีไซน์ใหม่นะครับซึ่งเราเอาจอเนี่ย AIM เนี่ยครับเอาไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็พ่วงด้วยวัดบูทโกบอล2ตัวซ้ายกับขวานะเพราะว่าเรามีเทอร์โบ2ลูกนะครับ